อะไรไม่ตอบได้ไหมไม่เป็นกำลังใจไม่ตอบไม่เป็นกำลังใจเพื่อนไม่ตอบไม่เป็นกำลังใจเพื่อนก็ได้เพื่อนเจอขาโอเคก็มากันกันเนาะอ๋อเป็นอ้างชื่อประกันมากกว่าได้มิจฉาชีพเลยเจอทุกวันน่ะโดนแฮ็ก2รอบแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพี่ถ่ายได้จ้ะ IG ร้านโดนแฮ็กขายจะป้าบาดเยอะไปแฮ็กแล้วแฮ็กอีกแฮ็กแล้วแฮ็กอีกเหนื่อยใจอ่ะโปรเจกต์ของโปรเจกต์นี้ก่อนคือโปรเจกต์ในสุดก็ได้ข้อก็คือหลังจากติดโควิดไปแล้ว1รอบพี่ยังไม่ติดสะดุดตกใจตกใจสะดุดใช่ก็ประมาณ1ปีเต็มๆที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็หลังจากนี้ก็ได้ถ่ายทำก็รวดเลยนะฮะ 2-3 เดือนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดกล้องแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดีใจมากๆก็ได้คลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นนายแม่ของน้องเลยไหมนายแม่ไหมอ่ะนายแม่ได้นายแม่แหละเออเพราะว่าก็ตัวเองก็เหมือนเป็นแม่แล้วก็มีหุ่นสวยคนนึงเป็นพ่อแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ของค่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการดูแลมันดูแลยากกับผู้หญิงผู้ชายเยอะก็ง่ายกับง่ายนะจะบอกว่าง่ายกับผู้หญิงก็ไม่รู้เพราะไม่เคยดูแลผู้หญิงก็ง่ายนะก็ผู้ชายมันไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเยอะคนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามดูแลให้ทั่วถึงครับอันนี้จะต้องมีกฎอะไรแม่ขอไว้คือจริงๆแล้วจะมีคุณแปวที่เป็นพ่อค่ายนี่แหละนะที่เขาจะแบบใกล้ชิดกับน้องๆก็ใครดื้ออะไรก็จะคุยตรงเลยเขาก็จะรับทราบเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่บางทีจะแบบไม่รู้นั่นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อย่างน้อยสุดเราจะบอกน้องๆบอกว่าเฮ้ยเจอพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสวัสดีต้องไหว้นะยังไงเราก็ต้องแบบให้ความเคารพทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมอะไรก็ตามทุกคนทำงานให้เราทีมกล้องทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยฮะในฐานะแม่หนักใจไหมว่าเราจะกระจายงานให้ลูกๆเราอย่างไรว่าคุณไหนจะทำงานอะไรจุดไหนใช่ไหนก็พยายามดูอยู่ตอนนี้ก็พยายามดูอยู่ว่าหลังจากนี้เนี่ยกรุ๊ปไหนจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็มีการวางไว้แล้วว่าจะทำอะไรต่อไปแต่ก็ต้องดูเรื่องงบนิดนึงนะฮะต้องดูเรื่องงบด้วยนะฮะครับพี่มองต่างอ่ะพี่มองก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นแล้วเราเป็นค่ายเล็กๆเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะก็ทุกอย่างพอเริ่มต้นปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยๆโตเราไม่ได้แบบคาดหวังว่าเฮ้ยมาถึงมันจะต้องปังปุริเย่ไปปุริย่างซึ่งอันนั้นมันเป็นผลกำไรมันถ้าเกิดว่ามันปังปุริย่างปุริเย่เลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากทำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราตั้งใจในส่วนเราก่อนนะฮะผลที่ได้ออกมาไปสู่สาธารณชนหรือว่าประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นผลที่ได้จากนั้นอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันครับก็คือไม่กดดันกับคู่แข่งที่ตอนนี้เยอะมากไม่กดดันเลยเพราะว่าคือเป็นคนชอบแข่งกับตัวเองอ่ะเหมือนกับเราเล่นกีฬาเราเล่นเทนนิสนะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ฝึกฝนทุกอย่างเราก็ทำมันให้ดีแค่นั้นเองอย่างคนอื่นเนี่ยเขาโหเริ่มมาเราไม่ได้อย่าไปใครกล้าแข่งกับเขาถูกไหมเขาแบบโตกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากทำแต่ขนาดเซนนี่ยังไม่ออนกระแสดีมากเลยก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีปล่อยเทรลเลอร์ไปก็ติดแฮชแท็ก Twitter อะไรเงี้ยบางทีเราก็เฮ้ยมันเป็นความแบบกำลังใจให้กับทีมงานอะไรเงี้ยฮะกับความตั้งใจที่แบบทุกคนตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกว่าก็ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศแล้วแล้วก็จะมีอีกหลายประเทศที่แบบกำลังคุยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยเราค่ายใหม่อ่ะแล้วเราไม่ได้แบบไปหาลิขสิทธิ์ต่างประเทศคือเขาติดต่อเข้ามาเองอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับภูมิใจนะเพราะว่าเป็นอันแรกที่เราแบบว่าเปลี่ยนจากใช่เพราะก่อนหน้านี้เคยทำ Green Possible ไงฮะตอนนั้นก็แบบเหมือนแบบเริ่มต้นจริงๆแต่ตอนนี้คือเราเปิดค่ายเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจมากกว่าสำหรับฟีดแบคที่เข้ามาตอนนี้นะครับตอนนี้ไปวางแผนให้กับน้องๆไงครับโอ้เยอะเลยเล่นเต้นได้หมดเยอะมีขายงานเก่งเยอะมากแต่ว่าขออุบไว้ก่อนขอวางแพลนให้แบบอยากให้แบบออกไปแล้วมันทุกคนชอบอะฮะทุกคนชอบเยอะไหมพี่หมดทุนไปเยอะไหมโอ้เยอะนะเท่าที่เราจะทำได้และที่สำคัญเนี่ยทุนแต่ทุนที่ลงไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะทำทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ให้มันมีค่าที่สุดเพราะนั้นตัวซีรีส์อย่างที่ถ้าเกิดว่าได้ชมเทรลเลอร์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสวยมันมีบางอย่างที่แบบว่าความคุณภาพที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวเพื่อนที่ผ่านมามรสุมหรือที่ความสนิทเราเนอะยังไงบ้าง
สนิทกันมากมากเลยครับไม่ใช่แค่พี่อ้นมีพี่ธัญญาแล้วก็ทางคุณหน่อยปณชิตาด้วยที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะก็อย่างเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นค่อนข้างนานแล้วนะประมาณสักครึ่งปีแล้วด้วยนะฮะมันเพิ่งมาเป็นข่าวอะไรเงี้ยคือจากที่คุยกันกับทางพี่อ้นอะไรเงี้ยคือจะบอกแค่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอไม่พูดอะไรถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรมาที่มันไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวก็จะออกมาชี้แจงแค่นี้เลยแล้วพี่อ้นเครียดไหมครับพี่อ้นเครียดไหมลันลานะก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยฮะใช่ไม่ลำบากเพราะว่าเรารู้เราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดด้วยความที่เราก็ทำงานทำธุรกิจกับเพื่อนสนิทเรามีวิธีทำยังไงเพื่อที่จะรู้สึกว่าไม่แตกต่อกันอ๋อกับพี่อ้นใช่ไหมถ้าคุยกับพี่อ้นเนี่ยคือเป็นคนที่จริตเดียวกันไม่มานั่งบอกว่าเธอเอาบัญชีส่งมาให้ฉันดูสิเธอรับหักภาษีหรือเปล่าไม่มีตรงนี้เลยมีหน้าที่ถ่ายคลิปทำไปทุกอย่างอะไรมาอ่ะเข้าบัญชีไปจบไม่มียุบย่อยไม่มียุบยิกพี่กับพี่โอ้นพี่ธัญญาหน่อยเป็นแบบนี้แต่เขามองว่าพอมีเรื่องเงินมามันนักก็ทำให้เพื่อนชายใช่ยังไงครับมันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือกว่าที่พี่เอกกี้จะทำธุรกิจกับพี่โอ้นเนี่ยเฮ้ยเป็น10ปีเพราะนั้นเนี่ยเรารู้อะไรคือมองตาก็รู้ใจอ่ะบางทียืนตรงนี้นะพูดคำเดียวกันออกมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเป็นคนที่แบบเรื่องตรงนี้มันไม่เยอะตรงไม่เยอะอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาคราวนี้ดูพี่โอ้นอยู่ที่โอ้นเครียดมากก็เครียดไหมหรอไม่นะที่คุยกันก็สนุกสนานมันเริ่มผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วไงมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นอย่างที่บอกแหละว่าอ่ะจบตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรมาที่มันไม่จริงเราก็จะออกมาพูดแค่นั้นเองตอนนี้ยังไม่ได้ยินอะไรตรงนั้นแล้วพี่อ้นก็อยากมาพูดไหมครับหรือว่าเขารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วถามพี่อ้นจ้ะถามพี่อ้นจ้ะพี่อยู่ในเหตุการณ์จ้ะพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่ใช่ถามพี่อ้นจ้ะไม่ให้พี่อ้นพูดใช่จ้ะพูดชัดเจนนะชอบก็เดี๋ยวเจอพี่หน่อยแล้วพี่หน่อยไปตามใช่จ้ะเดี๋ยวพูดจากเพราะว่าล่าสุดพรีเซนเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศมาร่วมงานปณชิตาแล้วครับบอกไปเลยตรงนี้ว่าคุณอ้ําพัชรภาแล้วก็คุณเอสุชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนี้ก็ขายงานเพิ่มธุรกิจคุณคะนะครับเท่านี้ได้ข่าวไปค่ะอันนี้ก็คือเราให้พี่อ้นกับพี่หน่อยมาใช่เดี๋ยววันนั้นมาถึงปุ๊บเธอก็ต้องมาเลยนะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ทุกกรุ๊ปทุกกรุ๊ปไลน์ค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วฝากขายเด็กก็คงจะฝากติดตามแหละซีรีส์นะฮะกับความตั้งใจให้เล็กๆแล้วก็ได้รับกำลังใจที่ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ฝากด้วยตอนแรกนะครับ18กุมภาพันธ์ทุกคืนวันศุกร์นะฮะ5ทุ่มทางช่องวัน31แล้วก็ทาง AS Play แล้วก็ต่างประเทศก็จะได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเนาะขอบคุณมากๆเลยครับโอ้คนถามอีก